สวัสดีชาว OS ทุกคนครับวันนี้อยู่กับ OS Review กับผมชาโมคุงครับและแน่นอนครับว่าเกมที่ผมจะเอามารีวิวให้ได้รู้จักกันในวันนี้ก็คือเกมที่มีชื่อว่า Scrum Thailand Game Show 2018 The Biggest 26 27และ28ตุลาคมนี้ณ Royal Paragon Hall และสยามพาวาไลโดยโชโนลิมิตและ OS สนับสนุนโดยสำหรับเกมส์คัมนะครับเป็นเกมที่ว่าด้วยโลกในอนาคตอันใกล้ครับเมื่อโลกของเรานั้นถูกครอบงำด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งมีอำนาจมากถึงกับขนาดควบคุมทรัพยากรและความเป็นไปของโลกใบนี้แม้แต่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ถูกอำนาจเงินครอบงำช่วงระหว่างชนชั้นกลางและคนรวยนั้นหายไปเพราะว่าเหลือเพียงแค่ชนชั้นสูงเพียงหยิบมือหรือ 1% ของประชากรทั้งหมดส่วนที่เหลือจะถูกตกเป็นทาสที่มีหน้าที่แค่ผลิตเงินให้กับชนชั้นสูงเท่านั้นครับและแน่นอนว่าเมื่อโลกเป็นแบบนี้ครับความวุ่นวายก็ตามมาอาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการผู้คนหลายคนลุกขึ้นมาต่อต้านทางการจึงพยายามควบคุมความวุ่นวายนี้ด้วยมาตรการอันรุนแรงใครก็ตามครับที่ก่อเหตุวุ่นวายไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็จะต้องถูกจับกุมและคุมขังในที่สุดซึ่งเมื่อถูกคุมขังแล้วนะครับก็แทบจะไม่มีโอกาสรอดออกมาจากคุกเลยเรียกได้ว่าเน่าตายไม่ก็ถูกประหารอยู่ในคุกนั่นและถึงแม้ว่าจะมีมาตรการลงโทษอันรุนแรงแบบนี้ครับก็ยังไม่สามารถยับยั้งความวุ่นวายนี้ได้ทางบริษัทเทควันซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ครับที่เกี่ยวกับการผลิตรายการเพื่อออกอากาศจึงผุดไอเดียอันสุดโต่งนี้ขึ้นมาโดยการจับนักโทษประหารมาอยู่บนเกาะร้างเพื่อให้นักโทษทั้งหมดนี้เข้าห้ำหั่นและต่อสู้กันเองเพื่อเอาตัวรอดครับนักโทษทุกคนนะฮะจะถูกฝัง BCU หรือ Bio Control Unit เอาไว้ที่ด้านหลังของศีรษะเจ้าสิ่งนี้ครับมันจะเข้าควบคุมถึงแกนสมองซึ่งแน่นอนว่ามันหมายถึงการเข้าควบคุมหรือติดตามนักโทษทุกคนอย่างเบ็ดเสร็จจะหนีก็ไม่ได้หลบที่ไหนก็มองเห็นและถึงแม้จะตายไปก็สามารถสั่งการให้ร่างกายไร้วิญญาณนั้นตื่นขึ้นมาเคลื่อนไหวต่อได้ด้วยการโปรแกรมให้เข้าจู่โจมนักโทษคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นภายในก่อร้างแห่งนี้ครับจะถูกถ่ายทอดออกอากาศไปให้ทุกคนบนโลกได้เห็นและแน่นอนครับว่าผู้เล่นอย่างเราก็รับบทเป็นนักโทษที่อยู่ในเกมโชว์ที่มีชื่อว่าสกับนี่เองเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพียงเนื้อเรื่องคร่าวๆของตัวเกมในเวอร์ชั่น Early Access ซึ่งเมื่อตัวเกมนะครับเป็นเกมเต็มแล้วนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องส่วนต่อขยายออกไปอีกอย่างเช่นกลุ่มต่อต้านที่สามารถดึง BCU ออกจากหัวเราได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเกมก็เรียกได้ว่าน่าจะยังอยู่ในช่วงพัฒนาต่อไปอีกนานพอสมควรครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นผลงานการสร้างที่มีการร่วมมือระหว่างเกมพายส์กับครัวทีมหรือผู้สร้างซีรีส์แซบหลายๆภาคที่เราเคยเล่นกันมานั่นเองโดยตัวเกมครับจะให้ผู้เล่นอย่างเรารับบทนักโทษที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะร้างที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า144ตารางกิโลเมตรครับเราจะต้องเอาตัวรอดด้วยการออกหาอาหารไม่ว่าจะเป็นการรื้อค้นสร้างสิ่งของต่างๆเช่นกระเป๋าเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นขวานค้อนหอกมีดมีดเป็นต้นตัวเกมนั้นนะครับจะมีระบบกลางวันกลางคืนรวมไปถึงไดนามิกเวเทอร์อย่างเช่นฝนตกหมอกลงอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ตามภูมิภาคของแต่ละเขตพื้นที่ด้วยโดยเขตพื้นที่ของเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือพื้นที่ด้านล่างนะครับจะมีติดทะเลก็น่าจะฝนตกบ่อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นป่าส่วนพื้นที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ราบภูเขาสูงอะไรเทือกนี้อุปสรรคภายในเกมนะฮะก็จะมีทั้งความหิวความกระหายอันนี้เป็นเบสิกสำหรับแนวเกมเอาตัวรอดและที่ตามมาครับก็คือโรคไข้เจ็บและแน่นอนว่าสิ่งที่เด็ดดวงที่สุดซึ่งผมจะต้องขอพูดถึงอย่างเน้นย้ำเลยก็คือการปวดขี้ปวดเยี่ยวครับใช่เลยครับผมพูดไม่ผิดครับตัวเกมเนี่ยนะครับจะมีสถานะทางร่างกายให้เราได้ดูอย่างละเอียดละเอียดมากไม่รู้จะละเอียดไปไหนนะครับเช่นอัตราการเต้นของหัวใจระบบทางเดินหายใจระดับน้ำตาลในเลือดวิตามินด้วยนะฮะและอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่ามันสุดยอดมากๆก็คือเรื่องขี้เยี่ยวนี่ฮะเราจะได้เห็นอัตราความหนาแน่นของทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่คือนะก็ไม่รู้ว่าจะให้ดูไป
ทำใหม่แน่นอนครับว่ารวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะด้วยซึ่งถ้าหากมันใกล้เต็มแล้วเรายังไม่ไปปลดทุกข์สักพักนะฮะตัวละครของเราก็จะปล่อยมันออกมาเองเป็นอัตโนมัติอารมณ์เหมือนเราอั้นไม่ไหวแล้วนะครับสมมติวิ่งหนีซอมบี้อยู่โอ้ไม่ไหวแล้วขี้แตกตัวเกมจะบังคับให้ตัวละครของเราขี้ตรงนั้นและโดนซอมบี้ตบตายตรงนั้นเลยฮะนอกเหนือจากนี้ครับระบบของตัวเกมครับก็จะคล้ายกับเกมประเภท DayZ หรือเกมแนวเอาตัวรอดอื่นๆครับซึ่งก็มีความสนุกในแบบของมันแต่กับเกมนี้ครับถ้าหากใครไม่ชอบความจุกจิกผมก็ไม่แนะนำอย่างแรงครับเพราะว่าอย่างเช่นป่วยมีไข้ก็ต้องไปหายาแก้ไข้มาทานทำร่างกายให้อบอุ่นเลือดไหลก็ต้องใช้ผ้าพันแผลท้องเสียก็ต้องกินยาทานแถมอาการเหล่านี้ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูไม่ใช่ว่ากินแล้วจะหายปั๊บอะไรทันทีจะต้องไม่ทำให้ตัวเองไปอยู่ในภาวะที่เสี่ยงโรคบางโรคจะก่อให้เกิดโรคอย่างอื่นตามมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นการกินอาหารก็เช่นเดียวกันไม่ใช่สักแต่กินน้ำไม่ทานนะครับเป็นอย่างอื่นอีกท้องผูกอะไรของมันก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายไปหมดนะครับกินแต่น้ำโปรตีนไม่มีก็เกิดอาการบ้าบอคอแตกเข้าไปอีกเรียกได้ว่านอกจากจะต้องคอยระวังซอมบี้และผู้เล่นคนอื่นรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่มันคอยยิงเราภายในเกมแล้วยังจะต้องมาคอยระวังสถานะร่างกายของเราให้มีความสมดุลด้วยนะครับทานอาหารต้องทานให้ครบ5หมู่ขับถ่ายก็ควรจะเป็นเวลากินก็ควรที่จะไม่กินมากจนเกินไปเดี๋ยวอ้วกแล้วก็ป่วยตามมาอีกโอ้เรียกได้ว่าเหนื่อยนะครับและแน่นอนครับว่าอีกระบบนึงที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของสภาพร่างกายของเราที่จะมีอ้วนมีผอมมีกล้ามอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งน่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามของที่เรากินเข้าไปสำหรับระบบเบื้องต้นของเกมสักครั้งก็ประมาณนี้นี่ยังไม่รวมเรื่องของระบบสเตตัสหรือสกิลของเราด้วยนะครับที่สามารถปรับแต่งได้ก่อนเข้าเกมเช่นอยากต้องการยิงปืนแม่นชกมวยเก่งวิ่งไววิ่งอึดวิ่งทนอะไรพวกนี้ก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังไม่เปิดให้ผู้เล่นได้ปรับแต่งตรงนั้นอย่างเต็มรูปแบบสำหรับตัวเกมนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่289 บาทกับระบบทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวไปเรียกได้ว่าเป็นเกมเอาตัวรอดที่คุ้มค่าคุ้มราคาและได้ความฮาร์ดคอร์สมใจแนว survival อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากใครไม่ชอบความจุกจิกเหล่านี้ต้องย้ำอีกทีครับว่าไม่แนะนำให้ซื้อครับสำหรับ system requirement นะครับหรือสเปคที่ต้องการนะครับก็อยู่ในขั้นสูงพอสมควรเพราะตัวเกมก็ต้องยอมรับครับว่ายังทำการ optimize ได้ไม่ดีพอและเมื่อยังอยู่ในช่วง early access แบบนี้ครับเรื่องของ server แน่นอนก็ยังไม่รองรับมาจนถึงในโซนของ C หรือว่า Southeast Asia ใกล้สุดจะเป็น server ไต้หวันซึ่งคนไทยนะครับตอนนี้ถ้าอยากเล่นก็จะต้องไปจ่ายเงินเพื่อเช่าเซิร์ฟเวอร์มาให้เล่นกันเองนะครับโดยสนนราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ 2,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับ64ผู้เล่นใครจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนอะไรยังไงก็ต้องค้นหากันนิดนึงเลยครับสำหรับเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสครามเกมเอาตัวรอดที่เรียกได้ว่าฮาร์ดคอร์ถูกใจคอเกมแนวเอาชีวิตรอดแน่นอนใครมีความคิดเห็นอย่างไรใครเล่นเกมนี้มีเทคนิคดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนเอาไว้ได้วันนี้ผมขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ